คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะหรือว่าเด็ดพี่นะคะที่ฉายาสื่อมวลชนมอบให้นะคะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสดๆสวัสดีค่ะคุณพร้อมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะก็เพิ่งเท้าความว่าที่เมื่อเช้านะคะคุณพร้อมพงษ์ไปที่ปปช.มาแล้วแล้วก็มากลางข้อมูลวันก่อนคือละเอียดยิบมากขอถามเลยว่าโกรธแค้นอะไรท่านพลเอกประวิตรหรือเปล่าคะเนี่ยผมไม่มีครับผมไม่ได้โกรธแค้นหรือไม่ได้รู้จักท่านพลเอกประวิตรมาก่อนนะครับลุงป้อมไม่เคยเจอกันเลยไม่มีอคติครับแล้วก็ไม่ผมยืนยันไม่มีเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นเลยก็เป็นสิทธิที่ประชาชนเขาร้องมาวันนี้คนก็บอกผมรับจ้างใครหรือเปล่าหรือไปรับจ้างทีมบ้านจันทร์ส่งล่าอะไรที่เหมือนที่เขาพูดอะไม่มีนักร้องฝั่งบ้านจันทร์หรือไป VS จะไปร้องกับนักร้องฝั่งบ้านป่าไม่มีแล้วครับผมเป็นผู้รับจ้างมาจากประชาชนประชาชนเขาใช้ผมมาผมก็ทำเพราะเขาร้องผมหลังจากช่วงที่ต้องบอกว่าออกมาเปิดหน้าชนเนี่ยองครักษ์พิทักษ์ลุงป้อมเนี่ยก็โอ้โหออกมาสวนเราพอสมควรอย่างล่าสุดมีบอกว่าไม่ใช่เหยี่ยวเป็นพญาหงเปรียบเทียบว่าเราเป็นหนองน้ำเน่าอะไรต่างๆนานาอยากจะพูดอะไรกับสารนี้ไหมครับนี่พวกนั้นน่ะไม่มีราคาหรอกครับมวยไม่มีราคาม้าไม่มีชั้นครับค่ะคือเอาว่าถ้าลุงมีบริวารอย่างนี้น่าจะบริวารเป็นพิษนะครับผมว่าวันนี้เลยลุงเลยมีปัญหาเยอะเพราะว่าพวกนี้ไปอยู่ไหนนะครับหัวหน้าตายหมดเคยดูหนังไหมหัวหนังจีนอ่ะหัวหน้าอดีตพระเอกตายหมดหรือไปอยู่ไหนเนี่ยนะพักไหนก็แตกหมดอ่ะต้องถามจริงอ่ะน่าจะนะผมใช้คำว่าน่าจะไม่ได้ไปกล่าวหาไปอยู่ไหนน่าจะพักนั้นแตกหมดหรือเปล่าถามนะไม่มีราคาไม่มีหรอกผมไม่ใช่นักร้องประเภทหิวแสงหรือนักร้องประเภทส่งเชิงปริมาณส่งตังไปสนีเนี่ยหรือนักร้องแบบแผ่นเสียงตกล่องไม่ใช่โอเคโอเคเอาใจเย็นๆผมเป็นนักร้องประเภทคุณภาพครับค่ะนักร้องคุณภาพครับเอาอย่างนี้คือถ้าร้องแล้วประชาชนเขายื่นร้องผมมาแล้วถ้าไม่มีหลักฐานผมตรวจเบื้องต้นแล้วว่าไม่มีหลักฐานแล้วไม่โยงไปถึงเขาเรียกว่าไม่โยงไปถึงหลักฐานสำคัญแล้วไม่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติถ้าพลเอกประวิตรวันนี้ท่านไม่เป็นบุคคลสาธารณะนี่ไม่เป็นส.ส.กินเงินภาษีเด็กวันนี้ส.ส.หนึ่งคนประชาชนต้องจ่ายเงินภาษีเกือบ 300,000 บาทนะครับเงินเดือนส.ส.แสนกว่าเงินดูเงินเดือนผู้เชี่ยวชาญผู้ติดตามเนี่ยก็อีกแสนกว่ารวมแล้ว 240,000 กว่าค่าเดินทางค่าเครื่องบินเบิกได้ค่ารถเบิกได้ค่าที่พักเบิกได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้แล้วยังมีเบี้ยประชุมอีกนะมีเงินชุมเองผมถามว่ามีเหรอคุณเอ้ยกับพิธีกร2คนและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเงินเดือนตั้ง 200,000 กว่ามีเหรอเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยสวัสดิการอย่างเงี้ยและที่สำคัญนะทำงานถ้าเขาเรียกประชุมเดือนนี้เดือนหนึ่งเขาทำงานเฉพาะพุธพฤหัสอาทิตย์หนึ่งทำงาน2วันหยุด5วันถูกไหมแล้วอันที่2เดือนหนึ่งทำงานแค่4สัปดาห์คือ8วันก็22วันคุณจะทำอะไรก็ได้ผมยืนยันว่าการที่ทำงานหน้าที่พุทธพฤหัสเนี่ยถ้ามีบริษัทเอกชนเช่นคุณเอื้อยทำงานอยู่ตอนนี้แล้วมาแล้วคุณเอื้อยบอกว่าเซ็นชื่อแล้วยืนยันแตะบัตรแทนตัวเองแล้วเขาอาจต้องมีเครื่องสแกนบัตรแล้วแล้วตดคุณเอื้อยมาอยู่ในที่ประชุมขึ้นมาเนี่ยไม่ทำงานเนี่ยถามว่าบริษัทเขาอยากจะจ่ายเงินคุณเอื้อยไหมล่ะค่ะค่ะใช่ไหมแล้วผมถามว่าวันนี้เราเองมีหน้าที่คุณเอ้ยมีหน้าที่อาจจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์หรือจันทร์ถึงเสาร์ก็แล้วแต่เหมือนองค์กรภาคเอกชนน่ะบางคนเนี่ยเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาเขาทำงานทุกวันเลยนะตากแดดตากลมโอ้ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกว่าจะได้เงินเนี่ยพนักงานเอกชนบางอันทำงานจันทร์ถึงเสาร์บางคนทันจันทร์อาทิตย์บางคนเนี่ยถ้าเป็นทำงานประเภททำงานเป็นกะในกลางคืนรปภ.ควงกะเดือนหนึ่ง30บางทีทำถึง31วันนะผมเห็นมาแล้วแต่วันนี้ลุงป้อมทำงานแค่สัปดาห์ละ2วันการที่ไปทำงานพุทธพฤหัสเขาเรียกหน้าที่ต้องไปปฏิบัติพี่ตามพี่ตามจะมีคือหลังจากนี้หลังจากวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนี่คือสิทธิ์ผมเล่าให้ฟังตรงเนี้ยโอเคเข้าใจในประเด็นของพี่ตามแล้วนะคะแต่ทีนี้หลายคนอยากรู้เลยว่ามันจะไปสิ้นสุดยังไงแล้วจะเอาผิด
พลเอกประวิตรได้จริงๆหรอคะในกรณีแบบนี้อ่ะเหมือนกฎหมายเนี่ยเขียนมาแบบก็เรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะเอื้อต่อสสหรือเปล่าคือแบบมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะลาได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนพนักงานอย่างเรานะคะนี่ลาเกิน10ครั้งเขาก็เชิญแล้วนะคะอ้าวถ้าองค์กรนี่องค์กรนะไม่ว่าภาคเอกชนค่ะองค์กรภาคธุรกิจองค์กรของรัฐหน่วยงานของรัฐถามว่าการลาเนี่ยมันลาได้ไหมลาได้แต่ต้องมีเหตุสุดวิสัยเช่นคุณเอื้อยบอกองค์กรคุณเอื้อยเนี่ยเป็นภาคเอกชนต้องเป็นสื่อนะต้องเจ็บป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ไหมมีสุดวิสัยเช่นน้ำท่วมบ้านตอนนี้เกิดอุทกภัยแล้วไปอยู่ทางเหนือหรืออีสานน้ำท่วมรถก็เดินทางไม่ได้เครื่องบินก็ไม่ได้อยู่ยังอยู่ที่บ้านน้ำท่วมอยู่ต้องติดอยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้สุดวิสัยแต่ถามว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐควรจะทำเป็นตัวอย่างไหมท่านลาและบอกว่าติดภารกิจลาเกือบ 80% เอาง่ายๆว่าถ้าลารวมทั้งลาป่วย1วันนะที่ติดภารกิจหมดเนี่ยเกือบ 90% จาก 100% เนี่ยเอาว่า95วันเนี่ยที่เขาเรียกประชุมล่าสุดยังไม่จบวาระสมัยนี้นะลาไป84วันครับผมถามว่าองค์กรไหนเขาจะจ้างพลเอกประยุทธ์โทษพลเอกประวิตรบ้างท่านคงไม่ไปทำที่ไหนจ้างนะน่าจะเจ๊งอย่างเดียวครับไม่ว่าจะภาคเอกชนภาครัฐนี่ถ้าเป็นผู้นำรัฐบาลถ้าบริหารอย่างนี้นะแล้วเกิดจะเป็นนายกขึ้นมานะประเทศไทยน่าจะเจ๊งอ่ะเห็นบอกว่าเตรียมทำงานไม่ถึงเอาก็ลาเกือบ 90% นะครับเห็นบอกว่าคุณพ่อพงษ์เนี่ยเตรียมตัวปิดประตูบ้านป่าเนี่ยมันมีหลักฐานเด็ดอะไรที่คิดว่าโอ้โหพิชิตปิดประตูได้แน่นอนผมเรียนนิดนึงว่ามันมีสอสอคนหนึ่งนะที่เขาเป็นอดีตสอสอไปแล้ว คนไปยื่นปปช.ตอนที่ลาไปดูหนังตอนที่ปปช.ก็บอกว่านี่ก็ผิดจริยน่าจะผิดจริยธรรมนะแต่ไม่ร้ายแรงเขาลาออกไปแล้วแต่วันนี้พลเอกประวิตรยังไม่ลาออกนะครับนั้นเขาครั้งเดียวไปขอดูหนังเขาก็เอาว่าคือเขามองว่านี่น่าจะโดนจริยธรรมแต่ไม่ร้ายแรงแต่วันนี้ลาภารกิจถามว่าลาซ้ำซากแปดสิบกว่าครั้งอ่ะเกือบ 90% ถามในประเทศไทยผมใช้คำว่าลาสถานโลกไงเพราะวันนี้มันข่าวไปทั่วโลกแล้วขออภัยท่านผู้ชมสมาชิกรัฐสภาไทยเนี่ยลาสถานโลกตอนนี้มีหรือประเทศไทยก็ยังจ้างอย่างนี้ผมเป็นอดีตผู้แทนราษฎรท่านประชาชนทั่วไปก็อาจจะไม่เข้าใจผู้แทนราษฎรเนี่ยการไปลามาขาดเราต้องมีกติกาเพราะวันนี้นะองค์กรอื่นอย่างคุณเอื้อยประชาชนพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการตำรวจทหารเขาก็ต้องมีระเบียบวินัยกฎเกณฑ์มันมีทุกสังคมแหละครับทุกองค์กรเลยแล้วกฎเกณฑ์ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหนักกว่ากฎเกณฑ์อื่นเพราะสภาเนี่ยเป็น1ใน3อำนาจเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายเสนอกฎหมายการกองกฎหมายแล้วใช้บังคับกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงพี่น้องประชาชนคน66ล้านคนเศษเนี่ยถามว่ากฎกติกาต้องเข้มกว่าคนอื่นไหมผมจึงบอกผมจึงขอบคุณท่านชวนหลีกภัยท่านออกกฎไว้เข้มมากตอนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะตอนนั้นมีเรื่องเสียบบัตรแทนกันกดบัตรแทนกันท่านจึงออกกติกาว่าเวลาส.ส.มาประชุมเนี่ยกฎก็คือ1ต้องไปเซ็นชื่อหน้าห้องประชุมชั้น2แล้วเขตนั้นเป็นเขตห่วงห้ามคนอื่นเข้าไม่ได้ผู้ติดตามผู้เชี่ยวชาญเลขของเลขาไม่ได้เลย2หลังจากเซ็นชื่อแล้วก็ไปเอาบัตรไปยืนยันตัวตนต้องเป็นบุคคลนั้นห้ามบุคคลอื่นนี่คือกฎที่เข้มงวดมากแล้วมีเรื่องกฎจริยธรรมที่เขาออกไว้ปี63เนี่ยก็คือจริยธรรมของส.ส.และกรรมาธิการข้อ14การทำงานต้องอุทิศตนคำว่าอุทิศตนเนี่ยต้องทำเต็มที่เลยครับแต่ถ้ามาประชุมไม่ได้ต้องสุดวิสัยเช่นป่วยมีใบรับรองแพทย์นอนติดเตียงอยู่ให้น้ำเกลืออยู่ไอเนี้ยถือว่าสุดวิสัยแล้วแล้วก็สุดวิสัยคือน้ำท่วมที่บอกว่าแผ่นดินไหวแล้วก็มันเดินทางไม่ได้น้ำท่วมอะไรเนี่ยมันสุดวิสัยจริงๆค่ะแต่ถามว่านี่สุดวิสัยไหมล่ะมีใบรับรองแพทย์ชัดเจนไหมก็บอกลาเพราะติดภารกิจลาไปต่างประเทศก็เราได้อ่านข้อมูลจากคุณพร้อมพงษ์พอสมควรแล้วล่ะค่ะแต่ว่าหลายคนก็สงสัยว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยคุณพร้อมพงษ์ไปได้มายังไงแล้วถ้าเกิดขึ้นกับฝั่งของพรรคเพื่อไทยก็จะตรวจสอบเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
ตรวจเหมือนกันครับไม่เลือกปฏิบัติผมบอกแล้วสมัยรัฐบาลนายกเศรษฐาเนี่ยผมตรวจสอบบริษัท NT หรือชื่อเต็มคือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติในการทำโครงการระบบคลาวด์ของกระทรวงสาธารณสุขงบประมาณเกือบพันล้านรัฐมนตรีของเพื่อไทยเป็นคนกำกับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกระทรวง DE ท่านดีประเสริฐกันท่าหลวงทองเนี่ยผมตรวจอยู่และวันนี้โครงการระบบคลาวด์เนี่ยน่าจะหัวประมูลเนี่ยผมใช้คำว่าน่าจะเพราะว่าเอกสารที่เขาร้องมาผมก็ดำเนินการยื่นต่อ DSI DSI ก็เรียกสอบ7บริษัทอยู่วันนี้โครงการเนี่ยบอร์ดเนี่ยสั่งระงับอยู่หรือดำเนินการไม่ได้อันนี้ที่ผมทราบมาเบื้องต้นนะแล้วดีไอก็จะเรียกผมไปให้ถ้อยคำแต่ว่าข้อมูลเรื่องราวผมร้องมาไม่ใช่ว่าไม่ร้องไม่ใช่ว่าเรื่องราวผมเป็นนักร้องประจำบ้านจันหรือฝั่งนู้นเป็นบ้านป่าผมไม่มองบ้านไหนแล้วโอเคโอเคบ้านผมคือบ้านของประชาชนนี่แหละผมพูดเสียภาษีไงและผมเคยเป็นอดีตส.ส.เป็นอดีตนักการเมืองและผมคิดว่าเมื่อเป็นประโยชน์สาธารณะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนเนี่ยแล้วมีผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวอย่างที่น่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่คุ้มภาษีเลยเป็นพนักงานบริษัทผมถามว่าไปทำงานกับบริษัทของคุณเอื้อยเนี่ยผมเชื่อว่าองค์กรคุณเอื้อยก็ไม่น่าจะเอาหรอกค่ะใจเย็นค่ะคุณพร้อมพงษ์แต่อย่างนี้คือประเด็นก็คืออยากรู้ว่าคุณพร้อมพงษ์ได้ข้อมูลมายังไงคะถ้าเผื่อสมมติว่าอาจจะมีต่อไปอาจจะต้องจับผิดส.ส.ไปทำงานกันมากขึ้นนะแล้วข้อมูลคุณพร้อมพงษ์ค่อนข้างละเอียดเลยข้อมูลคือเมื่อประชาชนเขาร้องมาหลายฝ่ายแล้วผมก็สังเคราะห์ผมมีวิธีผมทำอย่างนี้มา20ปีแล้วฉายาผมในคุณเอื้อยในอดีตถ้าคนจะมากล่าวหาผมว่าผมร้องอย่างโน้นอย่างนี้นี่ฉายาผมที่สื่อมวลชนตั้งให้คือพร้อมพงและก็พร้อมซองจำได้ไหมจำได้ค่ะพี่ตั้มจำได้ตรวจทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมาแล้วสมัยคสช.เนี่ยตอนยึดอำนาจผมก็ตรวจค่ะเพราะนั้นสมัยที่เขาถือปืนอยู่ผมยังตรวจเลยตอนนี้เป็นสมัยประชาธิปไตยผมจะไม่ตรวจได้ยังไงล่ะแล้วก็เรื่องต่อมานี่ที่เขาร้องมาเนี่ยผมก็เมื่อมีหลักฐานผมก็ต้องไปขอเอกสารจากฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรหรือสำนักเลขาธิการก็ทำหนังสือมันก็มีเอกสารเชิงลึกอยู่แล้วผมก็ไปตรวจให้ตรงกันแค่นั้นเองแล้ววันนี้ถ้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังไม่มานะผมเอกสารผม3กรกฎาคมถึง66ถึง19กันยา67แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพุทธพฤหัสผมไม่แน่ใจมาหรือเปล่าสัปดาห์นี้ผมจะส่งคนไปเฝ้าแล้วโอ้เพราะประสมัยประชุมยังไม่จบว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะมาหรือไม่คุณไพบูลย์นิติตีตะวันก็ถามผมว่าเอ้าคุณเป็นยามสภาเหรอ ทำไมต้องมาจะมาคอยสอดส่องเฝ้าไม่ใช่หน้าที่ก็ผมเป็นคนเสียภาษีประชาชนเสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมก็มีสิทธิ์รู้ว่าผู้แทนก็ไปทำอะไรเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะตั้งแต่วันพุทธพฤหัสเนี่ยผมจะส่งคนไปเฝ้าว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาทำหน้าที่ส.ส.ไหมมาแล้วไปเซ็นชื่ออยู่ชั้น2มั้ยมาแล้วไปแตะบัตรโดยตัวเองหรือเปล่าผมจะดูเลยแล้วผมจะรายงานเรื่องนี้ให้กรรมการจริยธรรมดูจะเก็บหลักฐานสอบจะส่งปปช.อีกบอกเขาขนาดนี้เขาน่าจะไปนะวันนี้นึกฝากบอกไปบอกคุณไพบูลย์ว่าจะไม่ทำหน้าที่ยามนะผมจะทำหน้าที่พ่อบ้านสภาชั่วคราวเนี่ยจากสารของคุณไพบูลย์เนี่ยที่เขาบอกว่าคุณพร้อมพงษ์เนี่ยอันไหนจะฟ้องกลับจะแจ้งความกลับรวมถึงบอกว่าจะกลบเกลื่อนให้พักตัวเองต่างๆนานานี่อันนี้จะแก้ตัวอะไรยังไงไหมครับก็พักผมตรงไหนอ่ะผมไม่ใช่สมาชิกพักเพื่อไทยไอ้คนนี่เนี่ยทั้งคุณไพบูลย์คุณสามารถอะไรเถอะนี่แหละคนที่บอกว่าผมเป็นคือไอ้พวกที่ตกข่าว จะไปตรวจคนอื่นได้ไงยังไม่รู้เลยผมไม่ใช่สมาชิกพรรคเพื่อไทยผมยังติดโทษแบนยังไม่ได้เป็นสมาชิก ผมเป็นอดีตส.ส.เพื่อไทยอดีตโฆษกเพื่อไทยเป็น FC เพื่อไทยแต่ถ้าเพื่อไทยทำไม่ถูกผมก็ไม่ปกป้องก็บอกแล้วรัฐบาลนายกเศรษฐาเรื่องเกี่ยวกับระบบข่าวของบริษัท NT โทรคมแห่งชาติผมยังร้องเลยแสดงว่าถ้าคุณไพบูลย์ฟ้องนี่ก็ไม่กลัวใช่ไหมครับก็ฟ้องมาก็ฟ้องกลับก็บอกแล้วไงว่าผมมีหลักฐานถ้าผมไปร้องไม่จริงทางปปช.เขาก็ไปฟ้องผมว่าร้องเท็จอ่ะเอาคลิปอ่ะผมถามว่าที่ผมบอกว่าที่ต้องร้องลุงป้อมเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อเขาเรียกว่าคลิปออกมาเขาเรียกผมใช้คำว่าภาคแรกเนี่ยภาคที่หนึ่งเนี่ยที่ร้องลุงป้อมเนี่ยคลิปปิดวิญญาณลุงครับภาคสองลาสถานโลกของลุงครับและภาคสามยังมาอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าลุงยังไม่ลาออกยังไม่มาทำงานพุทธพฤหัสที่สภาเนี่ย
ผมก็ไปตรวจเพราะลุงเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดมี3ครั้งข้อมูลแน่นนะเดือนมีนาคือ27 28 29มีนา67ผมบอกให้เลยเดี๋ยวบอกคุณเพื่อนรายการยังไม่บอกนะ 31 กรกฎาคม1สิงหาก็ไปต่างประเทศลาไปต่างประเทศแล้วยังมีอีกชุดหนึ่งเนี่ยแอบไปก่อนยังเอาอย่างนี้ค่ะพี่ตั้งลาแล้วลายังไงผมใช้หัวข้อว่าวันนี้ผมเปลยแล้วนักบุญชุนนักบุญทุนชาวบ้านมาแต่แล้วก็เดินทางอย่างหรูกินอยู่อย่างสบายพี่ตั้งพูดเนาะไม่ใช่เราพูดวันนี้จะไปตรวจสอบโอเคค่ะสุดท้ายค่ะคุณพร้อมพงศ์ก็อย่างนี้ละกันที่ลงร้องไปเนี่ยก็พิสูจน์กันทางกฎหมายนะคะส่วนจะทำอะไรลุงได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ลุงป้อมลาออกหรืออยากให้ลุงป้อมกลับมาทำงานหรืออยากได้คนใหม่มาแทนลุงป้อมกันแน่คะคือผมกลัวว่าสภาพของลุงตอนนี้เวลาเดินไปเห็นไหมเดินพยุงซ้ายพยุงข้างพยุงซ้ายพยุงขวาพยุงหน้าพยุงหลังถามว่าสไตล์อย่างนี้ถ้าลุงไปเนี่ยไปเซ็นชื่อที่อาคารประชุมสภาผู้แทนราษฎรหน้าห้องชั้น2เนี่ย1พอเราจะเข้าก็ต้องแตะบัตรก่อนให้เปิดประตูพอเข้าไปถึงลุงคนอื่นจะพยุงลุงเข้าไปได้มั้ยไม่ได้2จะไปแตะบัตรลุงจะแตะได้มั้ยผมต้องยืนยันตัวตนเหมือนกับเวลาเสียบบัตรผ่านกฎหมายอ่ะเพราะกฎปปช.เนี่ยเค้าเคยฟ้องส.ส.ไปที่เค้าร้องไปอ่ะหลายคนถึงศาลฎีกาศาลลงหมดอ่ะทั้งติดคุกทั้งถูกตัดสิทธิ์แล้วลุงจะไหวไหมถ้าไม่ไหวลุงลาออกไปเถอะถ้าลุงทำงานไม่ได้ก็เลื่อนบัญชีรายชื่อระดับอื่นมาสิผมก็ไม่ต้องไปจำเป็นต้องตรวจเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมก็ต้องไปเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศพอลาไปต่างประเทศเนี่ยเอาง่ายๆว่าลาไปต่างประเทศรวมแล้ว8วันเป็น3ช่วงเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่านักบุญทุนชาวบ้านเป็นยังไงได้เห็นค่ะนี่คือเวอร์ชั่นที่3แล้วก็มีเขาเรียกว่าภาคที่4อีกค่ะวงสาคนาญาติเป็นพิษบอกคุณเอื้อยซะเลยแล้วเวอร์ชั่นสุดท้ายเวอร์ชั่นที่5เนี่ยร้ายเลยนาลีและบริวารเป็นพิษนี่ชื่อซีรีส์หรือเปล่าคะเนี่ยมาเยอะขนาดนี้ไม่ใช่ซีรีส์หัวข้อที่ผมกำหนดไว้เพราะผมมีรายละเอียดหลักฐานหมดแล้วค่ะสอบเชิงลึกหมดแล้วแต่ขอเอกสารของราชการมาประกอบให้นั่นเองเพราะเวลาเราร้ององค์กรอิสระเนี่ยถ้าเอกสารไม่เป็นทางการเนี่ยเวลาน้ำหนักมันน้อยถูกไหมค่ะผมเองเขาตรวจสอบไม่มีอคติไม่มีเรื่องการเมืองใดๆถ้าลุงป้อมมันจะเป็นส.ส.ผมก็ไปตรวจค่ะแต่ถ้ามีคนยื่นเอกสารว่าให้ตรวจสสเพื่อไทยถ้าขาดประชุมอย่างนี้ผมก็ตรวจก็ทำวันนี้สสที่ขาดเฉลี่ยส่วนใหญ่ไม่เกิน 4% อ่ะแต่ลุงป้อมเนี่ยเกือบ 90% โอ้ของการประชุมอ่ะค่ะค่ะเอาวันนี้ขอบคุณคุณหรือถ้าภาษาชาวบ้านนะก็เรียกว่าน่าจะกินแรงเพื่อนในการโหวตกฎหมายการกองกฎหมายหรือการยื่นยติต่างๆลุงป้อมทำไหมล่ะภาษีประชาชนจ่ายเท่ากันไหมล่ะเวลาเดินไปต่างจังหวัดผมยังไม่ถามเลยว่าตอนที่ไปแจกของน้ำท่วมแล้วจะเดินไปทำบุญเนี่ยลุงป้อมเนี่ยเป็นส.ส.เบิกค่าใช้จ่ายจากสภานะใช่หรือไม่ถามก่อนหรือจ่ายเงินส่วนตัวเดี๋ยวไปตรวจดูว่าตกลงที่บินไปเนี่ยใช้งบไหนเพราะส.ส.เนี่ยเขาเรียกบินฟรีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะโดนทางโดยรถหรือโดนทางโดยรถไฟหรือรถยนต์เนี่ยเบิกได้ครับคุณผู้ชมฝากคำถามมาว่ามันจะเอาผิดได้จริงๆไหมครับอย่างนาฬิกาเต็มแขนนี่เอาผิดไม่ได้เลยอันนี้คำถามจากทางบ้านนะครับผมมองว่าวันนี้ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าสบายใจนะครับวันนี้หมดยุคสวลากตั้งคือสวแต่งตั้งยุคคสช.หมดแล้วองค์กรอิสระกำลังถัดไปผมเชื่อว่ายุคนี้ท่านปปช.เนี่ยผมเชื่อมั่นนะว่าประเภทแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนคงน่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะสังคมยังคาใจอยู่เที่ยวนี้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต้องตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจเพื่อความโปร่งใสผมก็ยังคาดหวังอยู่นะแล้วหลักฐานต่างๆผมก็เตรียมไม่พร้อมก็พุทธพฤหัสหน้าเนี่ยผมก็จะส่งคนไปเฝ้าสภาไงก็ทำเป็นพ่อบ้านสภาชั่วคราวให้คุณไพบูลย์เขาสุดท้ายตกลงพลเอกประวิตรจะมาไหมผมจะเก็บข้อมูลแล้วก็จะส่งหลักฐานให้ปปช.กับคณะกรรมการจะเรียกทำอีกค่ะเพราะว่าวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านยังไม่มาค่ะอันนี้ขอสุดท้ายเลยนะคะขอสุดท้ายเลยนะคะพี่ตั้มขาก็
วันนี้ในเราได้โอกาสได้คุยกันแล้วทีนี้เนี่ยจะเป็นการซ้ำเติมลุงหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็มีข่าวแล้วว่าคนจะไปจากลุงอีกแล้วนะคะอีก2กลุ่มเลยตัวจริงเสียงจริงเขากำลังจะออกบทไงก็รู้แล้วว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์มันไม่สามารถขึ้นที่บ้านป่าได้อีกแล้วก็เหลือเนี่ยน่าจะตัวที่เป็นน่าจะเป็นในห้อยหูเนี่ยเราขำเราจะผิดไปด้วยไหมก็น่าจะไม่ได้กล่าวหาเขาโอเคค่ะใจคอไม่ดีเลยเราก็เป็นเราอ่านจากแหล่งข่าวไงก็ข่าวก็บอกว่าอย่างนั้นผมก็พูดจากข่าวว่าได้ข่าวว่าเขาจะออกเล็กตัวเป็นๆจะไปอีกนะก็จริงใช่ไหมคะเรื่องจริงเรื่องจริงใช่ไหมคะพี่ตั้มไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านป่าไงแต่ผมได้ข่าวผมก็อ่านจากข่าวไงก็บอกแหล่งข่าวโอเคเข้าใจตรงกันวันนี้นักการเมืองนี่ผมพูดอย่างนึงนะสัญชาตญาณของนักการเมืองคุณเอื้อยค่ะที่ไหนเนี่ยที่มีความมีอนาคตเขาอยู่ที่นั่นแหละแต่ถ้าที่ไหนไม่มีอนาคตก็เริ่มเห็นแล้วล่ะก็อย่างที่คุณธรรมนัสเนาะของชุดผู้กองก็ไปชุดหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็20ตอนนี้ผมถามว่าลุงบอกว่าทางฝั่งลุงมีถึง20ไหมล่ะผมว่าน่าจะไม่ถึงนะการเสนอชื่อนายกเนี่ยในสภาต้องมี25คนจะรวมได้ถึงไหมล่ะเพราะนั้นวันนี้คนที่อยู่ก็คิดแล้วล่ะคงจะกลับมาถ้าเป็นแคนดิเดตนายกจริงแต่จะเสนอถึงไหมล่ะค่ะและโดนเรื่องจริยธรรมร้ายแรงที่ผมร้องอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องจริยธรรมร้ายแรงและน่าจะขัดต่อกฎหมายและรูและกฎหมายปปชนะตกลงแล้วแล้วถ้าคนดูอาการไม่ดีเนี่ยถ้าเป็นมวยภาษามวยเขาบอกโอ้โหอย่างนี้มันพี่เลี้ยงน่าจะโยนผ้าไหมล่ะพี่ตั้มตกลงแล้วคุณพร้อมพงษ์จะเป็นนักร้องหรือว่านักการเมืองคะผมตอนนี้ยังเป็นอะไรไม่ได้ก็ผมก็เป็นตัวแทนประชาชนนี่แหละก็เป็นออกสื่อบ้างเพราะว่าคนเวลาเขาให้ไปช่วยแสดงความคิดเห็นเหมือนคุณเอื้อยนี่แหละหรือในเวลาถ้ามีเรื่องมาเขาร้องมาผมก็ตรวจไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐรังแกผมก็ตรวจให้ก็ตอนนี้กำลังจะเปิดเรื่องเพจไงก็คือเอาว่าช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยพร้อมพงช่วยได้เนี่ยจะทำอยู่แค่อย่างเนี้ยพร้อมพงช่วยได้ผมก็บอกว่าผมพร้อมพงช่วยได้ก็คือเมื่อก่อนตอนท่านรัฐมนตรีพิชิตเนี่ย อยู่ที่เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกตอนนั้นผมไปช่วยคิดงานกันอยู่กับท่านเนี่ยก็เราคิดกันว่าเรื่องทำเนียบช่วยได้มีเรื่องอะไรก็ให้ทำเนียบเนี่ยทำเนียบเป็นศูนย์บัญชาการที่จะรวมปัญหาทุกอย่างก็บางทีคนต้องไปเจอกับไปหาหนุ่มกัญชัยไปหาพี่หนุ่มเขาไปหาพี่กันจอมพลังเขาหรือจะไปหาคนนั้นคนนี้ทำไมไม่ทำเนียบช่วยได้ล่ะวันนี้พวกผมจะเป็นอะไรไม่ได้ในทำเนียบผมก็มาทำพร้อมผมช่วยได้ไงค่ะค่ะโอเคช่วยกันร้องก็อีกแรงหนึ่งก็ไปช่วยภาคประชาชนที่เขาทำนั่นแหละค่ะเดี๋ยวลองติดตามกันเขาทำเราก็ไปช่วยกันค่ะตรวจกันค่ะก็เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวคุยกันวันนี้เวลากระชับด้วยนะคะคุณพร้อมพงษ์วันนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะที่มาแลกเปลี่ยนกันค่ะเดี๋ยวยังไงติดตามไปติดตามเรื่องหัวข้อต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็คุยกับพี่ตั้มนี่ก็ต้องทำใจไว้แล้วส่วนหนึ่งว่าเขามีเรื่องคุยเยอะครับคุยเยอะนะมีโปรเจกต์ต่อเนื่องเป็นซีรีส์เลยเมื่อกี้คุณจำตอนได้ไหมโอ้โหอะไรนะดิฉันหลอกให้คุณพูดนารีอะไรสักอย่างประมาณดิฉันหลอกให้คุณพูดนะเนี่ย เอาอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะต้องติดตามเนาะคุณโอนะดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ